ก็นกเลอเบิร์ดนะครับเป็นนกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับอุปนิสัยที่น่ารักมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลานะครับสวัสดีครับกล่าวพบกับโค้ชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเรื่องนกๆ กันนะฮะสำหรับใครอีกในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาพี่คนนี้ก่อนนะฮะก็พี่คนนี้นะครับเป็นนกสายพันธุ์เลิฟเบิร์ดนะครับหรือที่ทุกคนเหมารวมกันว่านกแก้วเนาะแต่ว่าคือสายพันธุ์จริงๆเขาอ่ะชื่อนกพันธุ์เลิฟเบิร์ดนะครับผมซึ่งนกพันธุ์เลิฟเบิร์ดเนี่ยจะเป็นนกที่เจ๊บเจ้านกเลิฟเบิร์ดนะครับผมก็เป็นนกแก้วขนาดเล็กนะฮะไม่ได้แบบขึ้นชื่อว่าเล็กที่สุดหรอกแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นนกแก้วขนาดเล็กแล้วกันเนาะซึ่งที่มาของเขาว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับก็เขาจะเป็นนกประเภทที่มันนกเงือกทุกคนคือแบบมีคู่ได้แค่แบบคู่เดียวอะไรเงี้ยก็คือแบบเปรียบเสมือนความรักที่แบบว่ารักคนได้คนเดียวแล้วจะมีแค่คุณตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับผมก็เลยทำให้เป็นได้ชื่อของเขาว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่าเขาจะมีจุดเด่นเรื่องการรักเจ้าของหรือว่ารักคู่ครองของเขาเนาะก็จะดูโรแมนติกอ่ะ เริ่มมีแบบเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลขึ้นมาละวิกิพีเดียอายุไขของเจ้านกเลิฟเบิร์ดนะครับก็จะประมาณ10ถึง15ปีนะครับ wow. ก็ถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างยืนเลยทีเดียวนะก็เปรียบเทียบเสมือนหมาอะไรเงี้ยถือว่าอายุแบบใกล้ๆกันนะครับสำหรับคนที่แพ้ขนสัตว์อะไรเงี้ยเนาะก็มาเลี้ยงนกก็ได้นะเอาจริงน้องเขาเนี่ยนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันมีนิสัยที่ว่าขี้เล่นขี้กวนแล้วก็ขี้สงสัยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยดูดิมีการเอียงหน้าเอียงตาอะไรเงี้ยแบบคือเนี่ยคือไปเล่นบนหัวแล้วอะในขณะที่เจ้าคอคาเทลนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผมแต่ตัวนี้คือขี้สนมากคือไปทุกที่นะฮะก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างชอบแทะนั่นนี่นะครับผมแล้วก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็มาถึงจำนวนไข่นะครับที่เขาจะออกเนาะก็ถ้าเป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียก็ต้องออกไข่อยู่แล้วปะวะถ้าเป็นตัวเมียนะครับผมไข่ที่จะออกเนี่ยก็จะประมาณ 4-6 ฟองนะครับ wow. ซึ่งคลิปนี้จะไม่อธิบายแบบรายละเอียดลึกซึ้งนะทุกคนก็จะมาแค่แบบแนะนำนะครับผมว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรนิสัยเป็นยังไงสายพันธุ์อะไรเผื่อทุกคนแบบอยากจะเลี้ยงตามนะครับผมน้องคนนี้นะครับผมชื่อว่าฟินิกนะฮะไม่ใช่แกคนนี้เว้ยเจ็บก็การถูกนกแทะนิ้วแทะเล็บแทะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนมันก็ไม่ได้เจ็บมากหรอกแต่แบบก็จะแบบจิ๊ดๆนิดนึงนะฮะก็ทำใจไว้ก่อนนะครับผมเลิฟเบิร์ดนะครับเป็นนกที่ค่อนข้างมีหลายสีนะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเนาะเราสามารถเพาะพันธุ์ได้หลายสีเลยนะ wow. แต่ก็จะไม่ถึงขั้นเป็นของแบบฟอร์พันหรอกแต่ว่านกเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็เป็นแบบสายพันธุ์ที่เราสามารถมาเพาะสีได้นะครับว่าเราอยากได้สีไหนเราก็เอาสีนั้นสีนี้มาผสมพันธุ์กันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะพอเลี้ยงนะครับผมก็ต้องรอนิดนึงนะครับรอตรวจเลือดเนาะเพราะว่านกเนี่ยทำอะไรกันอ่ะหยอกกันหรอก็นกนะครับผมมันจะไม่สามารถรู้เพศได้โดยกำเนิดนะฮะถ้าแบบเราไม่ได้เชี่ยวชาญหรือชำนาญจริงนะครับก็ต้องเอาเข็มนะครับมาเจาะเลือดเนาะทางการแพทย์อะไรเงี้ยก็ส่งไปให้เขาตรวจที่แลบนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งผลเลือดมาให้เรานะฮะว่านกเนี่ยเขาก็จะส่งผลมาให้นะครับว่าน้องเนี่ยคือพันธุ์อะไรเพศอะไรนะครับ wow. พอเรารู้เพศแล้วเนี่ยก็สมมติตัวนี้จะเพศผู้ใช่ไหมอันนี้โอ๊ตเดานะมันจะมีวิธีดูนะครับสำหรับนกเลิฟเบิร์ดเนาะว่าตัวนี้คือเพศผู้หรือเพศเมียนะฮะเขาจะให้สังเกตตรงแบบบริเวณระหว่างขาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนกระดูกอะไรเงี้ยนะฮะถ้าใครที่มีก็ลองจับน้องเขาแล้วกันประมาณอายุประมาณ 4-5-6 เดือนเนี่ยก็น่าจะเริ่มตรวจเลือดได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะให้ชวนจริงนะว่าเพศอะไรอ่ะแนะนำให้ตรวจเลือดนะครับซึ่งในตัวนี้ยังไม่ตรวจเว้ยแต่แบบเรามั่นใจว่ามันต้องเป็นตัวผู้แน่นอนด้วยความสนความแล้วเนี่ยก็น่าจะตัวผู้แหละหรือถ้าวันหนึ่งไปตรวจแล้วเป็นตัวเมียขึ้นมาก็อืมฉันได้ลูกสาวฉันได้ลูกสาวฉันได้ลูกสาวโอเคมาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าอะไรของแกเนี่ยบินไปบินมาอย่างนี้แหละก็นกเลิฟเบิร์ดนะครับเป็นนกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับในเรื่องของอุปนิสัยที่น่ารักนะครับผมมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลานะครับ มีความแบบขี้เผือกมากๆอ่ะตัวเนี้ยขอทุกคนเราลืมบอกไปนะครับผมเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันจะมีทั้งแบบขอบตากับแม่ขอบตานะครับผม เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะว่าแบบขอบตากับแม่ขอบตามันต่างกันยังไงซึ่ง มันหายากมากเลยอ๋อแบบขอบตากับแม่ขอบตาต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็พูดเลยว่า
รูปแม่ขอบตาจะหายากหน่อยนะเพราะว่าเราก็เคยหามาแล้วอ่ะมันหายากมากๆนะครับผมคิดลิ้นอ่ะคิดสงสัยเราอ่ะไปช่วยละทุกๆเนี่ยนกเลอเบิร์ดนะครับเป็นมิตรกับผู้คนมากๆเลยนะครับถ้าหากเราเลี้ยงมาตั้งแต่แบบช่วงลูกป้อนอ่ะเนาะตอนที่มันแบบขนยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราป้อนเองก็จะเชื่องกับเรามากๆแบบตอนนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเอาจริงให้เล่าประวัติไหมคือเราไม่ต้องอิงแบบข้อมูลวิกิพีเดียแล้วไหมก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติของน้องเขาแล้วกันนะครับผมครับผมฮัลโหลบอกกันเลยจะเป็นนกที่เหมือนแบบเรียกคุณเลยหาข้อมูลน้องเนี่ยเย็นนะนี่คือพัดลมอัตโนมัติแต่เมื่อกี้เจ็บเหมือนกันเมื่อกี้เจ็บเหมือนกันนะเอางี้ป่ะเมื่อกี้เจ็บเหมือนกันนะมองหน้าแกมองหน้าฉันเปล่าพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยย่อนอาหารขึ้นมาขย่อนอาหารขึ้นมาเพื่อป้อนให้ตัวเมียโอเคนะโอเคไหมทำได้เปล่าทำได้เปล่าลองทำดิทำได้เปล่าทำไมมองด้วยสายตาอย่างนั้นนะเฮ้ยทำไมเมินกันขนาดนั้นทำไมอ่ะไม่ลองทำเลยเหรอมันทำอะไรของมันวะมองอะไรมองอะไรวะมองอะไรวะสงสัยอะไรกันแมวไม่จุ๊บไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะฮะมาอายเนาะทิ้งให้ทานตะวันในบ้านนี่แหละจะได้ไม่กัดกันป่ะแบ็คแพ็คโดร่าบอกให้มันก็บอกแม่ฮัลโหลไปให้เดี๋ยวพูดขอรับ